หลังจากมีข่าวคราวในกระแสสื่อสังคมออนไลน์นะคะคุณผู้ชมว่ามีเมล็ดพันธุ์ข้าวจากนาข้าวสีชมพูเนี่ยนะคะราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 10,000 บาททำให้นักท่องเที่ยวที่เห็นข่าวนี้นะคะต่างมุ่งหน้าไปที่จังหวัดพิษณุโลกเลยนะคะซึ่งเป็นแหล่งปลูกพิงค์เลดี้นี่แหละค่ะนาข้าวสีชมพูนะถ้าพร้อมแล้วไปดูความสวยงามกันสักหน่อยค่ะมาแล้วโอ้โหช่วงนี้นะคะใครๆก็อยากมาเช็คอินกันนะคะที่แปลงนาข้าวสีชมพูพิกัดอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้เพราะว่าได้มาชมแปลงนาข้าวไรซ์เบอรี่หรือพิงค์เลดี้ตามกระแสที่ในโลกออนไลน์ค่ะได้นำเสนอว่ามีการซื้อขายพันธุ์ข้าวเมล็ดละ1บาทหรือกิโลละ 10,000 บาทเลยเนี่ยนายธนกฤตพรอัครกิจนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนมีดีพิษณุโลกนะให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าแปลงนาข้าวสีชมพูแปลงนี้ค่ะเกิดจากการสังเกตไปพบต้นข้าว1ต้นในแปลงปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่เป็นต้นสีดำจึงถอนออกมาแยกปลูกเลยนะเพื่อศึกษาดูนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีได้จนมีเมล็ดพันธุ์มากพอค่ะที่จะแบ่งปันให้ผู้ที่สนใจโดยในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยชาวนาขายข้าวไม่ได้ราคาบางส่วนได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เลือกซื้อพันธุ์ข้าวพิงค์เลดี้ไปปลูกเพื่อหารายได้ช่องทางใหม่ทำให้ปัจจุบันนะคะชาวนาเหล่านั้นเริ่มมีรายได้หลายแสนบาทเลยทีเดียวค่ะส่วนเหตุผลที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวสีชมพูให้กับทุกคนนั้นนะคะคุณธนกฤตเนี่ยก็บอกว่าอยากให้ชีวิตของเกษตรกรเนี่ยดีขึ้นแล้วก็นำเอาพันธุ์ข้าวสีชมพูไปเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ที่สูงขึ้นกว่าการขายข้าวเพื่อบริโภคนั่นเองเห็นแบบนี้แล้วนะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวสีชมพูนะเขาจะเริ่มขายเมล็ดพันธุ์ได้อีกครั้งในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะแต่ยังพอมีต้นกล้านาข้าวสีชมพูที่เพาะเอาไว้พร้อมขายอยู่นะคะเขาขายเป็นต้นต้นละ10บาทก็สามารถมาหาซื้อกันได้ที่แปลงปลูกเลยนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะที่ทีมงานของเราขึ้นบนหน้าจอคุณผู้ชมนะใช้ชื่อว่านาข้าวสีชมพูนะลองเซิร์ชไปได้นะคะแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลกันได้เลยเผื่อใครหลายคนสนใจค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ